ดีครับวันนี้ผมมานำเสนอเมนูแกงกัดหัวปลีใส่เนื้อวัวครับผมเครื่องปรุงส่วนผสมของแกงกัดหัวปลีก็จะมีพริกแห้งเกลือกระเทียมหอมแดงข่าตะไคร้ปีปลาร้าเม็ดกำจัดหรือมะแขวนครับเม็ดเมล็ดผักชีหรือเม็ดผักป้อมครับผงชูรสครับผมผงนัวหรือแป้งหวานครับแล้วก็จะมีเนื้อวัวนิดนึงครับผมนี่ครับผักกาดเขียวปรีหรือผักกาดปั่นครับผมคุณเดียวกับผักกาดดองครับผมอันนี้ปลูกโดยปลูกในกระถางครับปลูกแบบไม่ใช้ยาครับผมอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าต้นใหญ่ๆก็จะเริ่มเข้าหัวเหมือนกันครับผมต้นไหนที่อยู่กระถางใหญ่ก็จะหัวใหญ่นิดนึงครับผมผักกาดเขียวปรีก็รสชาติก็จะออกขมๆนิดนึงครับผมพอสะเดาลิ้นครับผมเดี๋ยวเราไปตำเครื่องกันครับครับใส่เกลือไปเลยครับผมตำด้วยเม็ดกำจัดครับเม็ดผักชีครับจากนั้นตามด้วยพริกแห้งครับผมวันนี้ผมใช้เม็ดขนาดกลางนิดๆครับครับจากนั้นตามด้วยข่าตะไคร้ครับตามด้วยกระเทียมและหอมแดงครับผมจากนั้นก็ตบท้ายด้วยผงนัวครับปลาร้าปลาร้าปลาซิวเหมือนเดิมครับผมแล้วก็กะปิครับชนิดไม่เค็มนะครับผมเครื่องเคียงเราก็เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมผักพร้อมแกงกันครับ